้าพี่เห็นคุณแม่โพสอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะที่มันเกี่ยวกับลายเซ็นปลอมอะไรเงี้ยหนูทราบข่าวไหมครับอันนี้ผมยังไม่รู้เลยใช่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่เพราะผมไม่ได้ติดตามว่าเขาโพสอะไรไงครับคุณแม่มีเฟซบุ๊กหลายอันเหรอคะหรือว่าอะไรเขาตอนนี้เขาก็ใช้ตัวเดียวเป็นตัวหลักนะเฟซบุ๊กเขาเดียวครับคือก่อนหน้านี้ก็มีโพสเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนกับน้องอยู่อะไรเงี้ยคือตอนนี้เป็นไงบ้างเอ่ยคะตอนนี้ก็เริ่มเงียบลงแล้วครับเพราะว่าคือก็สองฝั่งก็ได้คุยกันนิดหน่อยแต่ว่าไม่รู้ว่าจบหรือยังครับคือผมก็ทำหน้าที่ดูแลน้องเดิมก็ไม่ค่อยได้แบบเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาของที่โรงเรียนเขามีอะไรอยู่ตอนนี้ครับอย่างนั้นวันนี้ตอนนี้บรรยากาศในบ้านเป็นยังไงบ้างก็ดีปกติครับคือคุณแม่ย้ายฝั่งมาอยู่บ้านพ่อแล้วหรือว่าอ๋อไม่ตอนนี้ยังอยู่กันที่บ้านคุณแม่บ้านเล็กเนี่ยอยู่เพราะว่าบ้านนู้นยังรู้สึกว่ายังไม่เสร็จ 100% ครับใช่แล้วเขาก็แบบเขาขี้เกียจย้ายกันไว้ด้วยเพราะว่าของทุกอย่างก็ยังอยู่นี่อยู่ครับก็ถือว่าตอนนี้บรรยากาศโอเคแล้วใช่ใช่ครับแล้วจะย้ายตอนไหนคะย้ายไปอยู่บ้านก็คือเขาเลื่อนมาหลายเดือนมากเลยตอนแรกบอกว่าจะย้ายไปตั้งแต่ประมาณเดือนตุลานะครับแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆเพราะว่าคือบ้านไม่เสร็จสักทีแล้วก็เขาก็ขี้เกียจย้ายกันด้วยก็เลยน่าจะเป็นต้นปีหน้าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันคือตอนนี้ปีที่ผ่านมาหนูเหนื่อยกับข่าวไหมกับคุณพ่อคุณแม่อะไรกับข่าวเยอะมากก็ไม่ค่อยนะเพราะว่าคือผมรู้สึกว่ามันจะซอฟต์กว่าช่วงที่ผ่านมาเยอะใช่ผมก็เลยแบบไม่คิดว่ามันแบบแย่อะไรมากค่ะแต่เรื่องขึ้นศาลมันเยอะมากจริงๆแล้วคนบอกเป็นห่วงแม่ว่าแม่อาจจะขึ้นศาลเหนื่อยตรงนี้ใช่อันนี้ใช่ผมก็ให้กำลังใจเขาตลอดครับก็เห็นเขาต้องตื่นเช้าหลายๆวันไปขึ้นศาลอะไรแบบนี้แล้วคือเขาเป็นคนทำงานแล้วเขาก็แบบคือทำงานเวลาเขามีแบบฟีลลิ่งมาอยากทำงานเขาจะไม่นอนเลยครับเป็นแบบ 2-3 วันไม่นอนเลยครับแบบทำงานติดต่อกันเลยแล้วพอเขานอนเขาต้องแบบนอนยาวๆเลยใช่ไหมครับแล้วพอมีไปศาลมีไปทำนู่นทำนี่มันก็ทำให้เขาแบบขาดเวลาพักผ่อนใช่ผมก็เป็นห่วงนิดหน่อยแต่ว่าคือเขาก็รู้บ้างว่าต้องพักผ่อนมากเพราะว่าเสือก็คอยเตือนเขาตลอดแม่มาระบายเราฟังว่าด้วยความที่เขาต้องขึ้นหลายคดีมากเขาเหนื่อยมากมั้ยเขาไม่โหเขาเข้มแข็งมากเลยครับแบบคือต่างจากพ่อแล้วคือเขาเข้มแข็งมากเขาคือคดีเขาเยอะครับแต่เขาไม่บ่นเขาไม่ท้อแท้อะไรเลยครับใช่แล้วตอนนี้ได้คุณพ่อเป็นยังไงบ้างรับงานปกติใช่รับงานปกติเดือนนี้ก็งานเยอะอยู่ครับแต่ว่าคือก็มีปัญหาเรื่องที่โควิดเพิ่งเข้ามาภาคเหนือครับก็งานเพิ่งแคนเซิลไปเชียงใหม่เชียงรายมานะครับใช่แต่ว่าก็เยอะเยอะพอประมาณสุขภาพคุณพ่อล่ะครับก่อนหน้านี้ให้สัมภาษณ์ว่าต้องทานยาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็กินยาอยู่ตลอดครับคือก็ไม่แน่ใจว่าเขากินยาเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงแต่ว่าคือครั้งล่าสุดที่ผมถามเขาเรื่องยาเขาบอกเขาเพิ่งไปเปลี่ยนยามาใหม่ซึ่งทำให้เขาแบบนอนมากขึ้นแต่ว่าคือทำให้เขาแบบเครียดน้อยลงซึ่งก็ดีในแง่หนึ่งดีในแง่หนึ่งนะครับครับกิจกรรมยามว่างตอนนี้คุณพ่อทำอะไรอ่ะเห็นแบบแจกลายเซ็นว่างใช่ก็ลายเซ็นนี่คือเขาเซ็นเสื้อครับเซ็นเสื้อที่เราขายกันก็เซ็นเสื้อบ่อยอยู่ครับแล้วก็ที่บ้านเขาก็เล่นกีตาร์อะไรแบบเนี้ยฟุตบอลเชียร์ฟุตบอลอ๋อฟุตบอลใช่ใช่ตอนนี้ก็มีโลโซยูไนเต็ดกลับมาเล่นใช่ครับตัวเราเองมีวิธีอะไรก็อยากพาเขาไปทำกิจกรรมไปออกกำลังกายเยอะๆครับเพราะว่าเขาเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบออกไปทำนู่นทำนี่ผมก็เลยแบบชอบตื้อเขาให้ไปตีแบดไปเตะบอลหน่อยหรือไม่ก็ไปเดินรอบหมู่บ้านนิดหน่อยครับซึ่งเขาก็บางทีก็ทำบางทีไม่ทำครับแต่ว่าเตะบอลเนี่ยเขาชอบอยู่แต่ว่าคือเขาก็ไม่ได้ไปร่วมเตะด้วยทุกครั้งที่เตะครับอย่างตอนนี้เสือให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างเพราะว่าเราจะต้องดูแลทั้งแม่ดูแลทั้งน้องดูแลทั้งพ่อเหมือนเราตอนนี้เป็นหัวหลักของบ้านที่ต้องให้กำลังใจผมก็รู้สึกไม่แบบไม่ได้หนักไม่ได้ท้อแท้อะไรแล้วผมแบบพร้อมสุดๆที่จะดูแลเป็นคล้ายเป็นหัวหน้าครอบครัวเลยครับแบบรู้สึกว่าผมต้องทำหน้าที่นี้อยู่แล้วคือมันไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้เป็นแบบภาระอะไรผมไม่ได้คิดเป็นแบบนั้นเลยคือดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลน้องๆด้วยคือผมยอมทำได้อยู่แล้วครับ
รื่องในครอบครัวใช่แต่ว่าพอสังคมรอบข้างกดดันด้วยข่าวด้วยมันทำให้เราเครียดบ้างไหมก็หมายถึงข่าวเกี่ยวกับพ่อกับแม่หรอใช่มากดดันว่าอ๋อมันคือมันก็มีบ้างครับแต่คือผมเป็นคนไม่ค่อยติดตามข่าวไม่ค่อยติดตามแบบว่าใช่ใช่ไม่ค่อยติดตามว่าเขาคุยอะไรกันบ้างเกี่ยวกับพ่อกับแม่ผมก็เลยแบบไม่ได้แบบไปคิดมากไม่ได้ไปแบบไปนอยไปดาวในเรื่องพวกเนี้ยครับทุกวันนี้ก็คืองานเยอะทำอะไรบ้างคะวันนึงของเสือเหรอครับเสือก็งานเยอะอยู่ช่วงนี้มีงานคอนเสิร์ตแล้วก็คือคอนเสิร์ตตัวเองก็เริ่มมีแล้วครับแล้วก็มีงานแสดงด้วยแล้วก็งาน YouTube ที่ทำอยู่ครับคอนเสิร์ตตัวเองแสดงว่าจะเป็นนักร้องตามคุณพ่อเหรอคะหรือว่าก็คือไม่ได้เป็นนักร้องแบบใช่อาชีพคือแค่อยากจะมีผลงานนิดหน่อยอยากจะมาแจมด้วยนิดหน่อยแบบถ้ามีโอกาสเล่นกับคือที่คอนเสิร์ตพ่อก็มีวงเปิดครับพวกพี่ๆที่สนิทกับผมเหมือนกันเนี่ยก็ผมก็อยากไปแจมกับเขาด้วยอะไรประมาณนี้ครับครับอย่างวันนี้คืองานวันแรกครั้งแรกในชีวิตใช่ๆอันนี้คืองานส่วนตัวงานคอนเสิร์ตของเสือเองที่ไปร้องเองครั้งแรกเลยเพราะปกติในคอนเสิร์ตผมก็จะไปร้องแจมเพลงใช่ครับอันนี้จะมีไปออนทัวร์กับคุณพ่อบ้างมั้ยแล้วคุณพ่อไปแล้วร้องเปิดงานให้เลยใช่ก็คือผมว่าจะออกเพลงใหม่ของตัวเองเลยนะคืออยากจะทำเพลงเองแล้วคือถ้าเพลงมันออกมาดีแบบตามที่เสือชอบตามที่อยากได้มาผมก็อยากจะไปเปิดตัวบ้างในคอนเสิร์ตอะไรแบบนั้นพ่อมีแนะนำอะไรบ้างกับการเส้นทางการเป็นนักดนตรีอันนี้ไม่ค่อยได้ปรึกษากันเลยครับเรื่องนี้ใช่การยกให้เป็นแบบว่าอภิชาติตะบุตรเดลูกรู้จักไหมอันนี้ก็ได้ยินคำนี้บ่อยอยู่ก็รู้สึกดีใจแล้วที่ได้แต่ว่าก็โอเคก็ไม่ได้คิดอะไรเป็นพิเศษคือเราทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดใช่ครับแต่รู้ความหมายใช่ไหมอภิชาติตะบุตรคืออะไรก็พอรู้อยู่คืออะไรอ่ะก็ลูกที่ดีใช่ก็ไม่พอรู้ก็คือมันเป็นคำดีใช่ไหมล่ะใช่มันก็รู้อยู่พอรู้แม้ว่าพ่อแม่จะมีข่าวเยอะก็ตามใช่ใช่ครับครับไม่ท้อเนาะไม่ท้อครับไม่ครับเพราะว่าคือผมรู้สึกว่าผมผ่านไอ้จุดพีคๆมาแล้วครับคือหลังจากนั้นมันก็ผมก็ไม่ได้รู้สึกแบบท้อแท้ไม่รู้สึกอะไรมากเลยใช่ไหมทำเป็นสุดท้ายนะวันนี้ยังเป็นห่วงการเรื่องไซโซเซียลของคุณแม่ไหมอ่ะคุณแม่คนบ่อยอ่ะก็ไม่ค่อยเท่าแต่ก่อนนะเพราะว่าผมไม่ได้แบบตามเขาขนาดนั้นเหรอคะได้ follow คุณแม่ไหมไม่ได้คุณแม่มีหลายเพจมากเลยนะคือผมอาจจะกด follow แต่ว่าไม่ได้แบบคือไม่ได้เห็นโพสอะไม่ได้ซีโพสเหมือนพ่อก็เหมือนกันนะผมไม่ได้ติดตามโพสของพ่อของแม่ปิดกั้นหรือเปล่าไม่คือถ้ากดเข้าไปในเพจมันก็เห็นอยู่แต่ว่าผมไม่ได้เป็นไปแบบไปกดดูกดอะไรพวกนี้ไงใช่ใช่ถ้าปิดเด้งก็ว่ากันใช่เพราะผมคือเฟซเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วใช่ก็เลยไม่ค่อยรู้อะไรประมาณนั้นรู้จักห้ามตามแม่ไหมว่าอะไรนะฮะโพสน้อยลงหน่อยพ่อห้ามแม่อ๋อไม่ปล่อยเขาแต่เอาเลยคุณ